ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาดูการใช้แอปในการช่วยดูแลมือถือของเรานะครับให้เร็วแล้วก็แรงแล้วก็เครื่องไม่ร้อนพร้อมสําหรับการใช้งานตลอดเวลากันนะครับแอปที่ผมจะแนะนําในวันนี้คือแอปตัวนี้นะครับแอปมีชื่อว่า 4GB RAM นะครับหรือ 4GB RAM Memory Booster นะครับแล้วก็ Jack Clean CPU Cool อันนี้คือลักษณะการทำงานของเขานะครับไอแอปตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูนะครับการทำงานของแอปนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูในตัวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำว่าเกี่ยวกับนะครับตัวเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอันแรกเลยก็คือล้างโทรศัพท์เร่งความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โทรศัพท์อันนี้ก็คือการทำงานภาพรวมนะเดี๋ยวผมกดคำว่าแปลภาษานะครับเพื่อเราจะได้เห็นชัดเจนตัวนี้ปกติมันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าอยากอ่านภาษาไทยก็กดตัวนี้ครับนะครับก็คือคุณสมบัติก็คือตัวเพิ่มโทรศัพท์ปรับปรุงหน่วยความจำแรมนะครับทำความสะอาดแรมนั่นเองนะครับแล้วก็ CPU ช่วยลดอุณหภูมิให้เย็นลงนะครับก็คือมันจะไปเคลียร์พวกแอปที่ทำงานพื้นหลังอ่ะนะครับช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของเขานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับก็ติดตั้งเลยนะครับตัวนี้เป็นแอปฟรีนะครับแอปฟรีสามารถโหลดได้ฟรีเลยนะครับแต่แอปฟรีก็อาจจะมีโฆษณานะในกรณีที่เราเข้าไปตั้งค่านะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแอปที่เขาทำขึ้นมาที่เป็นฟรีทั้งหมดนะครับทุกแอปจะมีโฆษณานะนะครับซึ่งเขาก็ได้จากตัวนั้นแหละนะครับโอเคหลังจากทำการติดตั้งเสร็จกดเปิดครับพอเปิดขึ้นมานะครับให้เรากดคำว่า start นะครับเดี๋ยวผมขอใช้แปลงเพื่อให้ท่านเห็นชัดเจนนะครับกดตรงนี้เลยนะครับ start เข้าไปพอกด start ท่านจะเห็นหน้านี้นะครับเป็นหน้าการทำงานหรือหน้าคอนโทรลนะอันแรกเลยนะครับเราสามารถสแกนนะครับว่าตอนนี้ในเครื่องเราตัวแรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองกดเข้าไปครับลองกดเข้าไปป้าเข้าไปสแกนนะครับต้องอนุญาตนะครับเพื่อให้ตัวแอปทำงานสามารถตรวจสอบเครื่องเราได้นะครับกดสแกนใหม่อีกรอบนึงตัวนี้คือที่มันเจอลักษณะไฟล์ขยะนะครับก็ต้องเปิดอนุญาตเราแต่ต้องอนุญาตให้มันลบนะครับนี่มันจะเป็นคลีนเห็นไหมนะครับคลีน249เมกะไบต์นะครับก็คือมันเจอขยะนั่นเองนะก็กดคลีนตัวนี้ครับมันนี่คือลักษณะการตรวจสอบนะครับอันนี้คือตรวจสอบการไฟล์ขยะอันนี้บูสเตอร์อันนี้คือแรมนะครับอันนี้คือทำให้มือถือเย็นอันนี้ตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับเราตรวจสอบตัวแรกก่อนนะครับตรวจสอบตัวแรกก็คือตัวนี้แหละนะครับต่อมาเรามาดูโฟนครับแรมนะครับอันนี้คือตรวจสอบการทำงานของแรมนะครับมันจะสแกนเมมโมรีนะครับว่าเมมโมรีตอนนี้มันทำงานหนักไหมนะครับตัวที่ทำหน้าที่อยู่พวกนี้นะครับแอปพวกนี้เป็นแอปที่เราติดตั้งในมือถือนะครับบางแอปเนี่ยมันทำงานอยู่พื้นหลังนะครับซึ่งมันจะดึงพื้นที่แรมไปถามว่าแรมคืออะไรแรมจะเป็นหน่วยความจำหลักของตัวเครื่องนะครับซึ่งมันจะทำหน้าที่รับคำสั่งจากแอปหรือโปรแกรมนะจากนั้นก็ส่งไปยัง CPU หลังจาก CPU ประมวลผลเสร็จมันส่งกลับมาที่แรมแล้วแรมก็ส่งให้ตัวโปรแกรมแสดงผลออกมาแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะการทำงานของแรมซึ่งแรมยิ่งเยอะมือถือยิ่งแรงนะครับดังนั้นเมื่อแรมมันถูกใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับไอ้ไฟล์ขยะก็จะถูกฝังไว้เรื่อยๆดังนั้นเราต้องใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยทำความสะอาดนะครับก็กดบูทเลยนะครับบูทเรียบร้อยนะครับต่อมา CPU ครับตัวนี้เป็นลูกเล่นการทำงานของ CPU นะครับมันจะทำการตรวจสอบว่าตอนนี้มือถือเรามันความร้อนเท่าไหร่นะครับมันร้อนไหมถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่แจ้งอะไรนะครับถ้ามันร้อนมันเจอแอปพื้นหลังมันก็จะทำการปิดออกนะครับการทำงานของตัว CPU คูลเนี่ยก็คือลักษณะมันจะไปปิดแอปที่มันทำงานพื้นหลังออกนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีแอปทำงานอยู่พื้นหลังมันก็จะทำให้มือถือร้อนนะครับอันนี้คือวิธีการก็ไม่ได้ยากนะครับแค่มันปิดโปรแกรมออกนะครับต่อมาแบตเตอรี่เซิร์ฟเวอร์ครับอันนี้จะเป็นแอปที่ช่วยในการดูแลแบตเตอรี่นะครับมันก็จะทำการสแกนแบตเตอรี่ครับว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ในมือถือตอนนี้ก็ 62% นะครับตอนนี้ที่ผมใช้นี่มือถือเรียวมีนะครับแบตเตอรี่ 5,000 นะครับตอนนี้มันสแกนออกมาอยู่ที่36 องศาเซลเซียสนะครับ96 องศาฟาเรนไฮ
ถ้าอุณหภูมิขนาดนี้ก็ถือว่าปกตินะครับแต่ถ้า40ขึ้นหรือ50เนี่ยถือว่าร้อนจัดเลยล่ะนะครับอันนี้ก็คือพวกแอปต่างๆที่ทำหน้าที่ที่มันจิ้มแบตเตอรี่เนาะนะครับโอเคแต่ว่าแอปพวกนี้มันถูกปิดลงไปแล้วเพราะว่าเราสั่งคลีนไปแล้วนะครับอันนี้เราก็กดย้อนกลับได้นะครับก็มีประโยชน์นะครับท่านไหนที่ใช้มือถือไปนานๆนะครับโหลดแอปตัวนี้มาช่วยก็จะดีนะครับช่วยทำให้มือถือเรานะครับทำงานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หน่วงโดยเฉพาะใครที่ชอบเล่นเกมนะเล่นเป็นนานๆนะครับแรมมันถูกฝังด้วยขยะเนี่ยนะครับแล้วก็โหลดตัวนี้มาเคลียร์แรมนะครับโดยใช้คุณสมบัติตัวนี้นะครับเนี่ยตัวไอโฟนบูสเตอร์นะตัวนี้นะครับโฟนบูสเตอร์นะครับตอนนี้ผมสแกนไปแล้วเห็นไหมมันก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคก็มาฝากกันครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ